จะไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ที่ไวขึ้นนะครับต้องมีการดัดแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเอาใจใส่โฟกัสกับมันและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ disciplinary แต่มัน transdisciplinary คือมันเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนตัวที่เรียกว่าการไม่ใช่เอาแค่ศาสตร์ธรรมดาแต่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านอีกแบบนึงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมาเรียนสเต็มกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ภาพนี้คือภาพที่ธนาคารโลกเป็นคนวิเคราะห์ออกมาให้เห็นว่าการเรียนรู้ในยุคใหม่มันควรจะไปยังไงนะครับเมื่อก่อนเราจะมีสูตรคือ CAP KAP ต้องสอนความรู้สอนให้เกิดอะไรฮะ attitude และก็สอนให้เกิด psychomotor แต่ตรงวันนี้นี่ก็จะพูดกลับข้างกันเป็น ASK คือต้องมีให้เด็กมี passion มี attitude กับเรื่องนั้นก่อนตามด้วยให้ฝึกเพื่อให้มี skill ความรู้มันจะตามมาเองมันกลับด้านครับแล้วอันนี้คือ World Economic Forum วิเคราะห์ออกมาให้เห็นว่าโลกยุคใหม่ต้องการคนแบบไหนตารางนี้ดีมากเลยนะครับยันไปเซิร์ชดูได้ใน World Economic Forum โลกยุคใหม่ต้องการคนที่มีความสามารถมี ability ก็คือเรื่อง cognitive ability นะครับกับ physical ability ยกตัวอย่าง cognitive ability สักตัวหนึ่ง cognitive ability ของเขาตีความมาอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เขาถือเป็น cognitive ability คือความสามารถทางปัญญา logic listeningการให้เหตุผลในเชิงตรรกะ mathematical reasoning การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อาจารย์ตีความคำว่าความสามารถทางปัญญาแบบเดิมถ้าในกระบวนทัศน์ที่เราเรียนวิชาชีพครูมาเมื่อก่อนเนี่ยความรู้คืออะไรฮะความรู้ความจำความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์ประเมินค่าถูกไหมฮะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นถือว่าโอ้โหสกิลเขาไม่ได้ถือว่าเป็นสกิลเลยเขาถือเป็นผมไม่มันอัปเดตนะฮะมันเปลี่ยนไปเยอะมาก physical ability ความสามารถทางร่างกายเขาดูอะไรครับเขาดูความแข็งแรงความคล่องตัวความแม่นยำ basic skill ทีนี้อาจารย์ช่องที่2 basic skill ยกตัวอย่างเช่นเขาบอก content skill content skill ผมงงมากเลยผมอ่านเปเปอร์นี้นะครับเขาบอกมันคือ active learning ทักษะทางเนื้อหาของเขาคือ active learning oral expression การนำเสนอปากเปล่า reading comprehension เนี่ยฮะความเข้าใจในการอ่าน written expression ความสามารถในการเขียนออกมาแล้วก็ ICT literacy โอ้มันต้องสอนแบบใหม่เลยนะครับ process skill คืออะไร active listeningcritical thinking เขาถือเป็น process skill นะครับความคิดเชิงวิเคราะห์ monitoring self and other การจัดการตนเองและการจัดการผู้อื่นอาจารย์เคยได้ยินพวกนี้ในหลักสูตรเราไหมอาจารย์เคยสอนอย่างนี้ไหมฮะสอนให้เด็กจัดการตัวเองและจัดการผู้อื่นเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ยังไงทีนี้มันเป็นวิชาที่เราต้องเรียนกันใหม่เลยครับไม่ใช่เฉพาะอาจารย์นะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยต้องรื้อตัวเองใหม่หมดเลยในการสอนในโลกยุคใหม่และที่สำคัญนะครับถ้าตัวนี้ผมใช้เวลานั่งศึกษามันอยู่นานมากเลยนะครับคือ cross functional skill โอ้ทักษะการข้ามบทบาทหน้าที่แปลให้มันทักษะการข้ามสายพันธุ์เลยก็ได้คือไม่ใช่ว่าใช้สกิลเดียวแต่มันต้องมากกว่าอินทิเกรชันมากกว่าการบูรณาการอีกมีอะไรบ้างโซเชียลสกิลนะครับซิสเต็มสกิลทักษะเชิงระบบยกตัวอย่างเช่น judgment and decision making เห็นไหมครับ complex problem solving skill ทักษะการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนเชิงยุ่งยากซับซ้อนเข้าไปสำรวจเขาเรียกว่า core work related skillการทำงานในโลกยุคใหม่ว่าต้องใช้สกิลพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับในปี2020คือปีหน้านี้นะครับ 36% งานยุคใหม่ต้องการอะไรครับ complex problem solving 36% content skill นี่นะที่เราพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปนี่
ต้องการแค่ 10% ครับต้องการ social skill 19% เป็นอันดับ2ต้องการ system skill 17% เป็นอันดับ3 3อันดับแรกที่คนรุ่นใหม่ที่หรือว่าคนที่ต้องออกไปจากระบบการศึกษาที่เราต้องการอันดับ1เลยเขาต้องการคนที่มี complex problem solving ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสลับซับซ้อนเนี่ยเชิงยุ่งยากเนี่ย 19% social skill ทักษะทางสังคมอันดับ3ก็คือ process skill 18% และอันดับ4ก็คือ system skill ทักษะเชิงระบบสาขาอะไรที่โดน disrupt มากที่สุดในอาเซียนสาขาที่มาอันดับ1เลยอันดับ1คือทางด้าน social science อันดับ2ที่โดน disrupt มากที่สุดคือทางด้าน engineer อันดับ3ก็ยังดีหน่อย education ฝากทางพวกเราเนี่ยยิ่งโดน disrupt เป็นอันดับ3ในอาเซียนนะฮะโลกต้องการคนแบบไหนโลกยุคใหม่เราตั้งหลักให้ดีก่อนแล้วสังเคราะห์ออกมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับเอ็ดเวิร์ดเดมิงเนี่ยได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้และเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งก่อนที่เข้าสู่ศตวรรษใหม่ว่าคนยุคต่อไปที่จะเอาตัวรอดได้ต้องมี6คุณลักษณะคือ1ต้องเป็นมนุษย์ผู้สร้างเป็น productive human อย่าเป็นผู้เสพโอเคโจทย์นี้สำคัญนะครับถ้าจะสอนให้เด็กเป็นผู้สร้างจะทำยังไงเชื่อไหมครับผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเมื่อ 2-3 ปีนี้แล้วไปดูการเรียนการสอนลึกลงไปที่โต๊ะนักเรียนเลยว่าเขาสอนเด็กเขายังไงไม่น่าเชื่อนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรพวกนี้เข้าไปในการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามากมายเลยเขาไม่ให้เด็กเอามือถือเข้าโรงเรียนด้วยซ้ำและการเรียนของเขาเริ่มต้นจากเบสิกมากเลย back to the basic เช่นเขาจะเรียนเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เขามีอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะทดลองเขาคือมีโวลเตอร์มีตัวบัตรกรีมีตัวสายไฟมีการต่อแผงวงจรง่ายๆให้เด็กเรียนรู้จากพื้นฐานแต่การคิดของเขาคือเริ่มต้นจากการเป็น productive human อันที่สองคือจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันปั่นป่วนเรามัน disrupt เราเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคนที่จะเข้าไปอยู่ในโลกยุคใหม่เนี่ยมี spiritual human คือเป็นคนที่มี spirit นะครับเขาจะเป็นคนที่อยู่ได้และสมาร์ทเพราะอะไรเพราะโลกยุคใหม่มันเข้าถึงตัวตนเราได้หมดครับถ้าเราไม่มี identity ที่ชัดเจนไม่มี spiritual ในตัวเองพอ social media จะทำลายคุณทันทีตัวที่3คือ social and moralคือมีทักษะทางสังคมและความมีจริยธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญความเห็นอกเห็นใจเมตตากรุณาปานีพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องใส่เข้าไปในโลกยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็น creative human เป็นคนที่สร้างสรรค์อย่าเป็นคนทำลายเป็นคนที่สร้างสรรค์คิดบวกคิดในเรื่องที่มันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นมี innovative mind ในตัวเอง intelligent human คือเฉลียวฉลาดทันคนนะครับรู้เรื่องนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาพูดเรื่องอะไรมาเรารู้ทันถึงจะใช้มันไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ว่าพูดเรื่องอะไรทันคนเป็นคนที่มี intelligence และสุดท้ายถ้าสร้างตรงนี้ได้จะดีมาก unfinished human unfinished human เนี่ยคือเป็นคนที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดเป็นคนที่อยากจะพัฒนาทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้นะครับทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานทำยังไงเราจะปลูกฝังเรื่องพวกนี้เข้าไปในอุปนิสัยของเด็กเราได้เพราะนั้นการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปในโลกยุคใหม่เนี่ยคำหนึ่งจะมาและผมกำลังสนใจมากตอนนี้ครับเรากำลังไปให้ถึงและทดลองที่จะเป็นโครงการที่กำลังจะเล่าให้อาจารย์ฟังที่เรียกว่าโรงเรียนสุขภาวะคือการศึกษาที่สร้างอุปนิสัยให้กับเด็กภาษาอังกฤษเป็นใช้คำว่า characteristic educationเด็กยุคใหม่เขาคิดยังไงทุกวันนี้ครับเขาคิดแบบนี้ครับเขาจะตั้งคำถามกับโรงเรียนเขาจะตั้งคำถามกับคุณครูตั้งคำถามกับทุกคนที่เป็นคนจัดการศึกษาให้เขาว่า why study ให้ฉันมาเรียนอะไรเนี่ย the more I study the more I know ฉันเรียนมากฉันก็รู้มากสิ่งที่คุณครูสอนให้ปั้นความรู้แล้วก็โยนให้ทุกวันเนี่ย the more I know the more I forget ฉันรู้มากฉันก็ลืมมากเพราะว่าอะไรครับอาจารย์ปั้นองค์ความรู้ให้เขาไปเนี่ยนะครับเขาก็วางไว้ตรงนั้นแหละครับเพราะโลกของเขาอยู่ในมือถือโลกของเขาอยู่ในดิจิทัล
อาจารย์ให้แค่คีย์เวิร์ดเขาอาจจะค้นหาความรู้ได้มากกว่าที่เราสอน1ชั่วโมงก็ได้ครับอย่างเมื่อกี้ผมให้คีย์เวิร์ดไว้ว่า characteristic education ผมไม่ต้องนั่งบรรยายเพราะเรื่องนี้ถ้าบรรยายกันจริงคือ1วันแต่อาจารย์เข้าไปปุ๊บคีย์ก็ไปปุ๊บอาจารย์จะเห็นเปเปอร์เรื่องนี้เป็นหมื่นๆแสนๆเลยจะเลือกอ่านได้นี่เป็นต้นเพราะนั้น the more I know the more I forget ฉันรู้มากฉันก็ลืมมากเพราะมันมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในสมองเขาตลอดเวลา the more I forget the less I knowเป็นไงครับฉันลืมมากฉันก็เป็นไงครับฉันก็รู้น้อยสิ so why study งั้นฉันจะเรียนทำไมอ่ะฉันก็ออกไปแล้วฉันก็ไปทำงานแบบที่ฉันต้องการวันนี้อาจารย์จะได้เห็นว่าทุกวันนี้บริษัทใหญ่ๆหรือว่าคนที่ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงตอนนี้เขาไม่ได้เริ่มต้นเขาเริ่มที่จะไม่สนใจปริญญาบัตรหรือมหาวิทยาลัยที่จบมาแล้วนะครับแต่เขาจะดูว่าเด็กคนนั้นที่เดินมาสมัครกับเขาเนี่ยทำอะไรเป็นตอบโจทย์ที่เขากำลังจะทำอยู่ไหมแล้วถ้าทำเป็นแล้วเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งเจ๋งพอทำได้ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไงครับไอคนนี้คือเจ๋งสุดมืออันดับหนึ่งเนี่ยนะครับพร้อมจ้างเท่าไหร่ก็จ้างโลกยุคต่อไปต้องการ collective leadership ครับไม่ใช่คนที่เก่งคนเดียวซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีนะครับต้องการคนที่เก่งแล้วเอาความเก่งนั้นมารวมกันและโดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นพื้นฐานเพราะนั้นท่านผอ.ท่านอย่าเป็นฮีโร่ในโรงเรียนท่านต้องระดมพลังของคุณครูขึ้นมาโลกยุคใหม่เป็นคอลเลกทีฟเลดเดอร์ชิพผมแปลง่ายผู้นำแบบรวมหมู่การที่เราซินิยี่พลังกับคนที่อยู่ในทีมของเราได้หรือนอกทีมเป็นพูลไลน์อินเกจได้ยิ่งจะทำให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นท่านอย่าตัดสินใจคนเดียวท่านต้องใช้พลังร่วมแนวคิดที่จะเปลี่ยนการศึกษาของเราเนี่ยโจทย์ใหญ่มันสั่งคล้องมาได้7อย่าง1การออกแบบการศึกษานั้นเนี่ยต้องมุ่งไปที่เอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งฟังดูก็เหมือนเหมือนเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2542เนี่ยตั้งแต่พรบ.เดิมแต่จริงๆเราพูดในมิติใหม่ครับคําว่าเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งในที่นี้เนี่ยคือเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งจริงๆครับเรามีการเก็บข้อมูลลองดูในการไปสังเกตห้องเรียนนะครับคุณครูสอนเนี่ยเราจะตกหลุมดำอยู่3เรื่องคือ1สอนโดยใช้ความรู้เดิม 80% อาจารย์เช็คตัวเองก็ได้ว่าการสอนในแต่ละปีในแต่ภาคเรียนเนี่ยเอาความรู้เดิมที่เคยถูกสอนมาที่จำได้มาสอนเด็กต่อเนี่ย 80% อีก 20% คือความรู้ที่หาใหม่โดยเฉลี่ยอาจารย์สอนโดยใช้วิธีสอนแบบเดิมวิธีสอนแบบเดิมคืออาจารย์ถูกสอนมายังไงอาจารย์ก็จะเอาวิธีสอนแบบนั้นมาสอนเด็กต่อ 80%ของวิธีที่สอนในห้องเรียนและ 80% ของเรื่องที่สอนมาจากความสนใจของคุณครูเพราะนั้นความสนใจของเรากับเด็กต่างกันอาจารย์ต้องเริ่มต้นมาที่ความสนใจของเด็กอันที่2คือเรื่องของหลักสูตรครับเมื่อกี้ผมชาเลนจ์ไปเยอะแล้วเรื่องหลักสูตรว่ามันต้องเปลี่ยนเลยครับความสามารถทางปัญญาความสามารถทางที่เรียกว่าการจัดการความซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยมันถูกผลักเข้ามาเป็นโจทย์ใหม่หลักสูตรต้องเปลี่ยนครับหลักสูตรแบบใหม่ต้องเป็นหลักสูตรที่ปรับได้ตลอดเวลาแล้วต้องให้อำนาจไปที่โรงเรียนให้คุณครูปรับหลักสูตรได้เองและสามารถปรับได้ให้รวดเร็วทันเวลาที่สุดถ้าจะรอปรับกันอยู่ที่กระทรวงกว่าจะประกาศใช้โอ้ทำเสร็จล้าสมัยครับหรือบางทีล้าสมัยตั้งแต่ยังทำไม่เสร็จ core competency development ครับโลกยุคใหม่ต้องพูดเรื่อง competency ครับคุณทำอะไรเป็นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเหมือนเป๊ปเหมือนเจเกนคอฟไปเป็นทีมไหนค่าจ้างต้องมหาศาลเลยใครก็อยากได้เพราะอะไรเพราะคอมพีเทนซีมันโชว์กันอยู่ที่เขาทำอะไรได้เขาเจ๋งไหมเขาโอเคไหมมันสู้กันตรงนี้ครับแล้วเราจะฝึกยังไงให้เด็กออกมาเจ๋งได้จริงตามแนวทางของเขานะครับการจัดการศึกษาเราต้องไปที่ให้เด็กทำเป็นให้ได้อย่างน้อยที่สุดให้เด็กได้ใช้มือเชื่อมโยงกับสมองของเขาเชื่อมโยงกับpassion หรือจิตใจ heart ของเขานะครับมุ่งกระบวนการครับ process oriented เน้น mentor coaching อย่าเรียนรู้คนเดียวตัวที่6สำคัญมากคือ creative research และ innovation ในการจัดการศึกษาในการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เราจำเป็นต้องมี creative research อยู่ตลอดอาจารย์ฟัง research อาจารย์จะนึกถึง paper เล่มใหญ่ไม่ใช่ครับทุกวันนี้ research มันง่ายมากเลยresearch มันไล่ตั้งแต่ว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องนี้อาจารย์สามารถทำ research ได้ในมือถือเครื่องเดียวจบ
คำว่า research ของเราเนี่ยคืออะไรครับคือการเชื่อมโยงจากประสบการณ์บวกกับ methodology ท้าทายกับคำถามที่เราต้องการคำตอบสำคัญที่สุดนะครับว่าถ้าเราจะใช้ยุทธศาสตร์ในการที่จะเตรียมคนแน่นอนเราหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนเราจะเห็นเลยว่าโครงการที่มุ่งเรื่องสร้างสุขภาวะมันมี how to ของมันแต่ถ้าย้อนกลับไปว่า how to ของโครงการนี้มันเป็นยังไงหนึ่งมันเป็นการถือคนเป็นตัวตั้งครับมันย้อนกลับไปภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาของเราถือคนเป็นตัวตั้งมีวิธีคิดที่เป็นกลางไม่สุดโต่งไม่ใช่โอ้โหเทคโนโลยีจ๋าเลยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบยังอยู่ 1.0 อยู่เลยแต่มันต้องมีวิธีคิดที่อยู่ตรงกลางและมีวิธีคิดที่เชื่อมโยงได้ไม่สิ้นสุดนะครับเป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการพัฒนาทางปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เด็กรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็คือการที่เด็กจะต้องได้ลงมือทำได้ลงมือปฏิบัตินะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องโรงเรียนสุขภาวะกรอบที่ผมเสนอให้เขาตอนนั้นนะครับก็คือมันจะมีอยู่5องค์ประกอบสำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดการจัดการเรียนการสอนต้องส่งผลไปสู่ผู้เรียนผู้เรียนต้องเป็นสุขถ้าผู้เรียนไม่มีความสุขสิ่งที่จะตามมาเยอะแยะเลยครับนี้เรียนไม่ตั้งใจเรียนสอบไม่ได้โอเน็ตต่ำเยอะแยะไปหมดเลยเกเรเกตุงไปอยู่ตามห้องน้ำนั่นคืออะไรนั่นคือเด็กไม่มีความสุขในการเรียนง่ายๆเลยครับเด็กไม่มีความสุขมานั่งเรียนใจก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เด็กไม่ได้มีความอดทนเหมือนผู้ใหญ่เมื่อไม่เป็นทุกข์ก็หลีกหนีครับโดดโรงเรียนอะไรต่างๆแต่ถ้ากลับก็มาวิธีคิดว่าทำไงให้เด็กมาเรียนรู้อย่างเป็นสุขความสุขจะทำให้เด็กเริ่มต้นเรียนรู้สนใจในเรื่องนั้นง่ายมากเลยเป็นคีย์พอยท์ที่ง่ายมากเลยครับสอนยังไงให้เด็กมีความสุขที่สุดไม่ใช่สอนยังไงให้เด็กเก่งที่สุดสอนยังไงให้เด็กมีความสุขที่สุดในหลวงรัชกาลที่9ของเราบอกว่าให้เด็กรักครูครูรักเด็กนะครับอย่าให้เด็กแข่งขันกันแบบที่เป็นการแข่งขันเพื่อให้ได้ที่1แต่ให้เด็กพัฒนาตัวเองให้มุ่งเน้นเรื่องความสามัคคีท่านเจาะลึกไปถึงแก่นของความสุขเลยเมื่อไหร่ก็ตามเด็กแข่งขันกันนี่นะครับเด็กที่มีความสุขที่สุดคือเด็กที่ได้ที่1ที่2ที่3เด็กที่2ก็ไม่ได้มีความสุขเท่ากับเด็กคนที่ได้ลำดับที่1ถูกมั้ยฮะอาจารย์คิดดูว่าถ้ามีเด็ก40คนในห้องเนี่ยเด็กที่มีความสุขที่สุดนี่มีอยู่แค่คนเดียวถูกไหมครับและมีเด็กอีก39คนที่มันเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่ต้องไปนึกถึงคนที่40นะมันคงทุกข์มากเลยฉันนี่เป็นเด็กไม่ดีลูกพ่อแม่ไม่รักโน่นนี่นั่นครูก็เห็นเราเป็นคนไม่เก่งโอ้โหมันประเดประดังเข้ามาในชีวิตของเด็กทั้งหมดเลยครับการทำให้เด็กมีความสุขที่สุดมันจะต้องปรับอยู่4เรื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่อันนี้สังขอมาจากหลักการปฏิบัติจากโครงการหลักๆที่ลงไปทำนะครับคือ1ทำให้องค์กรเป็นสุขก่อนถ้าครูกับผอ.ยังทะเลาะกันไม่มีทางครับที่จะทำให้เด็กมีความสุขได้ถ้าองค์กรไม่มีความสุขยังไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันยังไม่ได้อยู่กันแบบบรรยากาศของความสุขนี่นะครับมาโรงเรียนก็โอ้โหหน้ายักหน้ามารใส่กันครูก็ยังนู่นหน้านี่คิดก็หมดไม่พูดไม่จากันเข้าไปห้องเรียนก็ไม่ไงลงเด็กหมดครอบครัวต้องเป็นสุขเราไม่สามารถยื่นมือเข้าไปจัดการกับครอบครัวให้เขามีความสุขได้หรอกแต่โรงเรียนต้องมีกระบวนการทำงานกับครอบครัวอย่างน้อยที่สุดต้องช่วยกันโปรเทคเด็กให้มีความสุขมากที่สุดชุมชนต้องเข้ามาช่วยแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ต้องเป็นสุขด้วย5องค์ประกอบนี้คือองค์ประกอบของคำว่าโรงเรียนสุขภาวะนะครับแต่หัวใจสำคัญคือตัวโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือlearning place ผมอยากให้เห็นว่าเซอร์ไมเคิลบาร์เบิลซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดมากในการปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอดีตที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของอังกฤษเขาลงทําวิจัยกับ12ประเทศที่มีผลสําเร็จทางด้านการศึกษาสูงที่สุดของโลกโดยลงไปดูที่ห้องเรียนที่โรงเรียนเลยนะครับว่าแต่ละประเทศจัดการศึกษายังไงเขาได้ข้อสรุปซึ่งเป็นแก่นของการปฏิรูปแค่4ข้อครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับ4ข้อเท่านั้นถ้าประเทศนั้นอยากประสบความสำเร็จ1 back to school คำง่ายๆเลยครับกลับไปที่โรงเรียนโอ้
เราก็จะกลับอยู่เนาะเดี๋ยวรับรางวัลเสร็จเราก็จะกลับอยู่โรงเรียนกลับยังไงอาจารย์เขาว่ากลับไปสู่โรงเรียนก็คือไปวิเคราะห์ให้เห็นว่าปัจจัยเงื่อนไขอะไรของโรงเรียนเนี่ยที่เป็นปัจจัยความสำเร็จแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทุกอย่างกลับไปสู่โรงเรียนคือว่ามอบอำนาจความไว้วางใจกระจายทรัพยากรให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นผลที่ส่งถึงตัวเด็กนักเรียนจริงๆ Focus on Classroom เขาสรุปเลยครับการศึกษาจะปฏิรูปได้ไม่ใช่ Focus on Ministry of Education ไม่ใช่ Focus on Classroom ลงไปดูเลยว่าคุณครูสอนยังไงวิธีสอนของคุณครูนั่นคือกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่จะส่ง impact ต่อประชากรของประเทศอาจารย์เชื่อไหมครับอนาคตของประเทศไทยอยู่ในกำมือของคุณครูที่นั่งอยู่ในห้องนี้แหละ Teacher as a key success ครับกระบวนการในการ Teacher as a key success เนี่ยอยากลงลึกไปกระบวนการในการพัฒนาครูงานวิจัยผมที่สังเคราะห์ออกมาจากโรงเรียนสุขภาวะกำลังตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตอนนี้วิเคราะห์ออกมาได้5อย่างครับ Key Success Factor วิธีการพัฒนาครูที่ได้ผลที่สุด 1. School Based Program ครับการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ใช่การพัฒนาโดยส่งไปอบรมตามที่ต่างๆเป็นฐานอันนี้ก็ไม่ได้วิจารณ์นะครับ 2. Coaching and Mentoring ครับ Coaching โดยใครที่มี impact สูงสุดครับ Coaching โดยตัวผู้บริหารผู้บริหารเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการสอนของครูครับ Back to school focus on classroom teacher as a key success บวกกับ principal ด้วย teacher ในที่นี้คือ principal school as organization ครับการทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรเราต้องพัฒนาหรือเราต้องพยายามทำโรงเรียนของเราให้เป็น organization ผมยกอย่างคำว่า organization ง่ายๆอย่างนี้ครับอาจารย์ดูตัวคนดูเรา organization จะมีอยู่2อย่างครับมี structure กับ system structure คืออะไรครับ structure ภายนอกก็คือมีหัวหูตาแขนขา structure ภายในคือตับไตไส้พุงหมอกปอดม้ามอะไรก็ว่าไป system คืออะไรครับไม่ใช่ input process output แบบที่เราเข้าใจนะครับ system คือระบบที่เชื่อมโยงให้โครงสร้างนั้นมันทำงานคุณครูก็เหมือนเป็น structureที่จะต้องทำงานร่วมกันเด็กคนหนึ่งต้องเดินเข้ามาที่อนุบาลไล่ไปเรื่อยๆจนถึงป.6จนถึงม.6ครูจะทำงานเป็นระบบกันได้ยังไงเชื่อมกันได้ยังไงฮะเหมือนกับหายใจเข้าไปแล้วมันจนออกมาแล้วทำให้ร่างกายมันเดินได้ถ้า organization เป็นแบบนี้โรงเรียนของอาจารย์จะเป็นโรงเรียนที่ powerful มากเปลี่ยนจาก Bloom Taxonomy ที่เป็น KAP ไปสู่ Total Quality Curriculum4 อย่างครับ 1. เตรียมความพร้อมให้เด็ก self domain ต้องให้เด็กรู้จักตัวเองเข้ากับสังคมพัฒนาตัวเองให้ได้เห็นไหมครับอาจารย์นึกถึงไอ้ที่ World Health Organization ทั่วที่ที่ World Economic Forum challenge เราเรื่องความสามารถใหม่นะรู้จักตัวเองเข้ากับสังคมได้พัฒนาตัวเองเป็น readiness domain พร้อมเรียนรู้เผชิญความจริงอาจารย์จะสอนยังไงให้เด็กพร้อมเรียนรู้เผชิญความจริงcompetency domain ทำเป็นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและ inquiry domain คือเรียนรู้ไม่สิ้นสุดตื่นตัวที่จะตั้งคำถามค้นหาคำตอบนี่คือการประกาศความเป็นไทยในตัวคุณครูในตัวโรงเรียนได้เลยนะครับอ